بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก่อนอื่นขอสุกตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสพบกันนะครับทุกวันเสาร์และแต่วิทยากรที่ทางนี้ได้เชิญพี่น้องครับที่แรกผมก็กะว่าจะมาตอน10โมงแต่ว่าทุกวันเสาร์เนี่ย10โมงผมต้องออกสดรายการกับอาจารย์ฮากีมมังเดชะลงเวทีก็มาเลยในหัวข้อสวนกระแสพี่น้องครับวันนี้เป็นวันแม่นะจะพูดถึงความสำคัญของแม่หรือว่าจะพูดถึงเรื่องของลูกแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องครับต้องพูดถึงเรื่องราวของคนที่เป็นพ่อแม่นะแต่ก่อนอื่นเนี่ยให้พี่น้องมองความสำคัญของมัจลิสอิลมิมัจลิสอิลมิก็คือมัจลิสที่มีการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนาคุยกันในเรื่องฮาลาลและในเรื่องฮารอมและถามว่าทุกวันนี้น่ะพี่น้องครับเราทำมัจลิสอิลมิที่บ้านเราได้เพราะมีครูบาอาจารย์สอนอยู่ในทีวีหลังละหมาดมักริบก่อนถึงอิชาเนี่ยชั่วโมงนึงได้เลยเรียกลูกเรียกหลานมาแล้วก็นั่งดูเรื่องราวของศาสนาแล้วก็แนะนำให้ลูกได้รับรู้ในเรื่องอย่างนี้พี่น้องรู้ไหมว่ามัจลิสอิลมิที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้แหละคือเรียกว่ามัจลิสอิลมิสถานที่ที่มีการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนาอุลามาบอกไว้อัฟดอลุมินมัจลิสิลอิบาดะติวะฟีกุลลิคอยรินประเสริฐกว่าสถานที่ต่างๆในเรื่องของการทำความดีทั้งหมดสถานที่ไหนก็สู้ตรงนี้ไม่ได้ฉะนั้นอย่าเป็นบุคคลที่ผัดวันประกันพรุ่งกับอัลลอฮ์เวลาพี่น้องไปเชิญเอาวันนี้มาไหมมีครูบาอาจารย์มาสอนคำนี้ห้ามพูดเด็ดขาดไม่ว่างท่านฮัสซันบัสรีบอกว่าใครก็ตามเปิดประตูความยุ่งเหยิงเปิดประตูคำว่าไม่ว่างในดุนยาเพียงประตูเดียวอิบลิสจะเปิดให้10ประตูต่อไปไม่มีเวลาแล้วในการที่จะมารับรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพราะฉะนั้นลิอันนัลอีมานผมให้ที่ตรงนี้สำคัญสั้นๆเพราะอีมานของคนที่เข้าใจศาสนานั้นเข้มแข็งกว่าประเสริฐกว่าอีมานของคนที่ไม่รู้ศาสนาเพราะเขากล้าในการที่จะภักดีต่ออัลเลาะห์เขากล้าในการที่จะทำความดีพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านฮุซัยฟะห์บินยามานเนี่ยได้พูดไว้สวยมากครึ่งหนึ่งของดุนยาครึ่งหนึ่งของอาคิเราะห์เราแบ่งได้ไหมดุนยาให้ความสำคัญไป 50% อาคิเราะห์ให้ความสำคัญ 50% ถ้าทำไม่ได้เอาดุนยาไปเลย 75% เอาอาคิเราะห์ 25%พี่น้องฟังแล้วก็มึนนิดๆผมพูดไม่มีคำว่ามึนฮะดีษกุรซี
อัลลอฮ์บอกว่ามันตะกอรบะอิลัยยะซิบรอนใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์หนึ่งคืบอัลลอฮ์จะมาหาเขาศอกหนึ่งใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ศอกหนึ่งอัลลอฮ์จะมาหาเขาวาหนึ่งใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งเพียงแต่คิดเริ่มเนี่ยอัลลอฮ์ช่วยแล้วแต่ถ้าหากว่า24ชั่วโมงเนี่ยเขามาได้เขาไปมัสยิดได้เขาบริจาคได้เราก็มี24ชั่วโมงและเหนือเขาด้วยแต่ทำไมเราทำไม่ได้ให้ถามตัวเองไม่มีใครรู้ตัวเองเท่ากับตัวเรารู้พี่น้องจำเอาไว้ดุนยาเอาไปเลย5วันประกอบอาชีพแต่อาคีรอวันเสาร์กับวันอาทิตย์ต้องแบ่งเวลามาหาอัลลอฮ์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับสังคมที่มันว้าวุ่นอยู่ทุกวันนี้พี่น้องรู้ไหมว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุหาคำตอบได้ไหมครับประการเดียวบ่าวของอัลลอฮ์ละโมบจริงไหมครับจริงไหมครับมีเหรอคนสลับเนี่ยภรรยาออกทำงานนอกบ้านมีเหรอครับนมก็ต้องให้2ปีแต่เราไม่มีเวลาให้นมเอานมแพะนมงูเอานมสัตว์มาเลี้ยงลูกและลูกไม่ทรยศได้อย่างไรใช่ไหมครับก็เพราะเราละโมบดุนยานะถามว่าเราทำความดีด้วยต่ออัตต่อเราด้วยสามีออกหากินคนเดียวพอแล้วแม่ดูแลลูกในบ้านให้นมลูกจนกระทั่งถึง2ขวบหลักการแพทย์เขาวินิจฉัยมาเราก็บอกว่าเขารู้กันมานานแล้วล่ะลุงไอ้เรื่องการให้นมลูก2ปีเนี่ยแล้วสารในนมของแม่นี่อะไรก็ช่วยไม่ได้นี่คืออิสลามแต่ทุกวันนี้ที่เราทำไม่ได้เพราะเราละโมบบางคนออกตั้งแต่ก่อนละหมาดซุบฮ์มักริบถึงบ้านยังไม่ได้ละหมาดได้ความละโมบดุนยาคุณก็ได้แค่นั้นแหละพี่น้องจำเอาไว้เลยอัลลอฮ์ประกันไหมครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลลอฮ์ประกันเราไหมรู้ไหมอัลลอฮ์ประกันเราตรงไหนว่าไม่ยัตตะกิลลาฮะยัจญะอัลลอฮูมักรยาใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดทางออกวะยัรซุกุมินไฮซุลายะตะซิบและจะประทานริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนเมื่ออัลลอฮ์ประกันอย่างนี้ดีกว่าการประกันอย่างอื่นในดุนยาไหมครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะฉะนั้นบรรยากาศในบ้านต้องมีอิสลามครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพคนเนี่ยนิสัยของคนเนี่ยคำว่าพอไม่มีอยู่ในธนาคารร้อยล้านอยากจะได้อีกร้อยอยู่ในธนาคาร200ล้านแต่บ้านไม่มีอิสลามกับคนที่จนไม่มีแม้แต่เพียงบาทเดียวแต่มีอัลลอฮ์แต่ในบ้านเขามีอิสลาม24ชั่วโมงสวยกว่าไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันแม่แต่ผมจะพูดถึงความสำคัญกับคนที่เป็นแม่พี่น้องทั้งหลายครับเวลาผมน้อยมากนะแต่งานผมเยอะนะครับคืนเนี้ยหลังมักริบต้องมาบรรยายที่เบนชาโดหลานหลายสิบเลยอยู่ที่นั่นเพราะอะไรครับไม่ได้ฟังเลยผมอยู่ทีวี4ช่องเนี่ยไม่ได้ฟังเลยนะนี่ฉันอยู่เบนชาโดนะบริจาคด้วยไม่ได้ยินเลยแสดงว่ารับรู้เรื่องดุนยาอย่างเดียวพี่น้องคนเรานะครับบิรูเอาลาดากุมท่านทั้งหลายจงทำความดีกับลูกๆของท่านและลูกของท่านจะทำความดีกับท่านเอาจริงไหมเนี่ยพี่น้องว่าจริงไหมจงทำความดีกับลูกของท่านและลูกของท่านจะทำความดีกับท่านตอนท่านแก่แล้วทำดูลินแล้วทำดูลินแล้วเพราะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับตอนที่แล้วผมคุยกับอะไรพี่น้องไปคงจะจำได้นะคือเอาสิ่งที่ผมทำกันแล้วกันเรื่องดีนะผมเนี่ยกลัวอะไรกลัวว่าถ้ายูเครนรัสเซียเยอรมันอเมริกามันถล่มเนี่ยสงครามโลกไหมครับแต่เวลานี้เข้าของมันแพงขึ้นแล้วมากมายก่ายกองผมจะบอกลูกที่ออกเรียนไปแล้วทุกครอบครัว
ทุกวันศุกร์ต้องมาหายอที่บ้านยอจะได้นาซีฮาลูกๆแล้วก็ซื้อน้ำมันซื้อข้าวสารไว้7ลัง8ลังข้าวสารซื้อไว้เยอะเอาใครขาดยกไปเลยใครขาดเอาไปเลยทีนี้พอเราทำความดีกับลูกเนี่ยเวลาเราชราลูกจะสงสารเราไหมฉะนั้นอิบนะบิมันตาอูนจงเริ่มตั้งแต่คนในครอบครัวของเจ้าและลูกจะรักเจ้าคนเราในเมื่ออายุมากแล้วใจน้อยพี่น้องว่าจริงไหมเวลาอายุ70แล้วเนี่ยลูกทำอะไรหน่อยน้อยใจถ้าจะไม่น้อยใจทำความดีกับลูกก่อนบิรูเอาลาดากุมจงทำความดีกับลูกของเจ้าและลูกของเจ้าจะทำความดีกับเจ้าอีตอนเจ้าชราแล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามยาวมันมินันบาริตาอาลาวันหนึ่งท่านนบีมูซาในขณะที่มูนาญะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ขอดุอากับอัลลอฮ์อย่างไรครับนบีมูซาขอให้อัลลอฮ์ให้ฉันเห็นเพื่อนฉันที่จะอยู่ในสวรรค์กับฉันด้วยพี่น้องครับฟาต้าอิบรีนอัลลอฮ์ก็ส่งอิบรีนมาหานบีมูซาอัลลอฮ์กำลังนั้นเลยและอิบรีนมากล่าวกับนบีมูซาว่ายามูซายาลีสุกะฮุวัลกอซอบอัลฟูลานีเพื่อนของท่านที่จะอยู่กับท่านในสวรรค์เองเดินไปฮะเดี๋ยวจะไปเจอคนขายเนื้อที่ตลาดยิบรีลมาบอกกับนบีมูซาอันนี้เลยฟีมะฮัลละติลฟูลานตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นซะฮะบะมูซาอะลัยฮิสสลามนบีมูซาก็เดินไปยังร้านก็ไปเห็นคนขายเนื้อคนหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มนะครับยุ่งอยู่กับการหั่นเนื้ออยู่ในการขายเนื้อบากียามูซาอะลัยฮิสสลามนบีมูซาก็ยืนดูชายหนุ่มที่กำลังขายเนื้อมุรอกิบัลลิอามาลิฮิมินันกอรีบโดยเข้าไปใกล้แล้วก็ยืนดูอยู่สักพักหนึ่งเพื่อจะเห็นผลงานของยิบรีลมาบอกว่าไปหาเถอะคนเด็กหนุ่มคนนี้แหละจะเป็นชาวสวรรค์อยู่ร่วมกับท่านมายับอลูฮูซาลิกันกอซอบลากินนะฮูลัมยูซาฮิซายันกอรีบัดแต่นบีมูซาเนี่ยไม่ได้เห็นอะไรแปลกเลยจากคนที่เป็นชาวสวรรค์คนนี้พี่น้องครับวะลัมมายันนันไลดิพอตกกลางคืนมืดมิดอาคอซันกอซอบมิกดารมินัลลาฮ์บิก็ตัดเนื้อมาก้อนหนึ่งแล้วก็ไปบ้านนบีมูซาก็ตามหลังยังไม่ได้บอกนะครับนบีมูซายังไม่ได้บอกกับชายคนนี้เลยว่าฉันคือนบีมูซาซะฮาบะมูซาอะลัยฮิสสลามนบีมูซาก็เดินตามหลังนะครับต้องการที่จะไปเป็นแขกบ้านของชายคนนี้ในคืนนี้โดยที่ไม่แนะนำตัวเองให้คนขายเนื้อนี่รู้จักฟัสตักบะละฮูบิซัดรินรุฮบินวะอะดะคอละฮุนไบติบิอะดบินกามิลินชายคนนี้ก็เชิญนบีมูซาเดินตามหลังมาด้วยมารยาทที่ดีงามพี่น้องครับฟะบากียามูซายูรอกีบูฮูฟะรออะลัยฮิสสลามท่านนบีมูซาพอไปถึงบ้านก็ดูก็เห็นชายคนนี้ทำอะไรครับพี่น้องบิตาให้ยูอัตติตออามิเตรียมอาหารเตรียมแกงเนื้อที่ตัดไปนะครับวะอันซะลาซะบีลันพอเตรียมอาหารเรียบร้อยก็นำเปลงมาจากที่ผูกไว้บนบ้านกานะมุอัลลักอนฟิสซะกอบไอ้เปอันเนี้ยถูกแขวนไว้ที่บนหลังคาเนี่ยในบ้านวะกะรมินฮูอายุสกะละตนพอเอาเปลงมาก็เอาหญิงชราคนหนึ่งลงมาจากเปนะก็สาละฮาอาบน้ำให้กับหญิงชราคนนี้วะอับดะลามะลาบิซาเปลี่ยนเสื้อผ้าอาภรณ์ให้กับหญิงชราคนนี้คือแม่ของชายคนนี้วะตอมะฮาบิจัดได
ป้อนอาหารด้วยมือของเขาเองวะบาดะอันอักมะละอิตออามะฮูหลังจากป้อนอาหารแม่เรียบร้อยแล้วอาอาดะฮาอิลามะกานิฮัลอวัลก็เอาแม่กลับไปที่เดิมที่ต้องเอาแม่ทำเปยใหญ่ๆแล้วก็แขวนไว้กลัวแม่จะไปอย่างโน้นจะไปอย่างนี้ฟาซาฮดามูซานบีมูซาก็เห็นสภาพหมดเลยอันนัลอุมมะตัลฟะซุกะลิมาตันกอยรุมัฟฮูมะตันในขณะที่นบีในขณะที่ชายคนเนี้ยทำกับแม่เสื้อผ้าอาภรณ์ป้อนอาหารทุกสิ่งทุกอย่างดีที่สุดแม่ก็พูดในขณะที่เอาแม่อาบน้ําในขณะที่เปลี่ยนอาภรณ์ให้กับแม่ในขณะที่ป้อนอาหารให้กับแม่แม่พูดออกมานบีมูซาไม่เข้าใจคนละภาษาซุมมะอัดัสซะบาบอุซูลดิยาฟะวะฮะดรตตออามว่าบาดาอูบิตนาวุลิตอามสวียตันซาลามูซาหลังจากนั้นเด็กหนุ่มคนนี้ก็ทำตามมารยาทในการต้อนรับแขกก็เอาอาหารมานะครับเริ่มกินอาหารด้วยกันซาลามูซานบีมูซาก็ถามว่าฮาซิฮิลอายุสหญิงชราคนเนี้ยแม่เธอเหรอชายคนนี้บอกใช่อนาอากูมูบีคีดามาติฮาฉันยืนการทำหน้าที่กับแม่มีตลอดไปซาลาลิสลามนบีมูซาก็ถามว่ามาซากอลัตอุมมุกะบีลูกอตติบีลูกอติฮีแม่ของเธอน่ะอีตอนที่ท่านอาบน้ำอีตอนที่เธอป้อนข้าวอีตอนที่เธอเปลี่ยนอาภรณ์ให้แม่ของเธอพูดภาษาอะไรฉันฟังไม่รู้อัจญาบะชายคนนี้ที่จะไปอยู่ในสวรรค์กับนบีมูซาก็บอกว่ากุลลุวักตินอุกดีมุฮาตะกูลฟังให้ดีนะครับทุกครั้งที่ฉันรับชายแม่แม่จะกล่าวว่ากอฟรอลลอฮุลักขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับลูกด้วยวะญะอะลาว่าจะละกัจลิสันมูซาเยามันกิยามะฟีกอบบะตินฟีกอบบะติฮิวะดอรยะติฮิและขอให้ลูกของฉันเนี่ยไปอยู่ในกุบบะที่อยู่ที่ดีที่สุดในสวรรค์ร่วมกับนบีมูซาด้วยพี่น้องครับมูซายังไม่เสนอตัวบอกว่าฉันคือนบีมูซาเมื่อได้ยินคำนี้ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็กล่าวว่ายาซาบโอ้เด็กหนุ่มเอ๋ยอุบัสซิรุกะฉันขอบอกข่าวดีให้กับท่านอันนัลลอฮะตะอาลากอดิสตยาบะดะวะตะอุมมิกะฉันขอบอกข่าวดีให้กับท่านโอ้เด็กหนุ่มเอ๋ยแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นได้ตอบรับการขอวิงวอนของแม่ท่านแล้วรอยาตุฮูไอยูริยานีจะลีสฟินยันนะหวังว่าการที่ท่านจะได้ไปเห็นฉันในสวนสวรรค์ฟากุนตุอันตันอันตะมุตาริบฉันขอแนะนำตัววารอกับตุอามาละกะและก็ผลงานของท่านที่ท่านทำตัวใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ในการทำกรรมดีกับพ่อแม่เนี่ยวะลัมอะรอมิงกะซิวาตัจลีและกะลิอุมมิกะวะอิรอมิกะวะอิห์ซานิกะไม่เห็นอื่นใดเลยนอกจากการที่
ให้เกียรติกับแม่อยู่ตลอดเวลานบีมูซาก็แนะนำตัวเองว่าฉันคือนบีมูซาฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับห้ามเด็ดขาดนบีห้ามเด็ดขาดลาตะดออูอะลาเอาลาดิกุมลาตะดออูอะลากิดามะติกุมลาตะดออูอะลาอัซวาจิกุมลาตะดออูอะลาทรัพย์สมบัติของท่านอย่าขอดุอาให้ร้ายกับลูกอย่าขอดุอาให้ร้ายกับคนใช้อย่าขอดุอาให้ร้ายกับภรรยาอย่าขอดุอาให้ร้ายกับทรัพย์สมบัติถ้ามันเป็นชั่วโมงที่อัลลอฮ์ตอบรับดุอาแก้ไขลูกไม่ได้แล้วเพราะนั้นคนเป็นแม่ต้องปากหนักต้องอดทนต้องสอบาตและต้องเอาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่พึ่งครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายนี่คือคนในยุคของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเอาอีกสักเรื่องไหมครับพี่น้องอีกสักเรื่องหนึ่งเพื่อเราจะได้เป็นบุคคลที่หนักแน่นที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับลูกๆหลานๆพี่น้องอย่าลืมนะครับทำอย่างไรให้บ้านของเรามีอิสลามในการดำเนินชีวิตถามว่าท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่พูดน้อยมากๆอานัสอยู่กับท่านนบีถึง10ปีอานัสบอกว่านบีไม่เคยพูดเลยอานัสทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้เปล่าครับนบีสอนลูกสอนสังคมด้วยอะไรสอนสังคมด้วยการปฏิบัติให้ลูกเก็บเกี่ยวพฤติกรรมของพ่อแม่ในบ้านคำพูดแต่ละคำที่พูดออกมาต้องเป็นคำพูดที่อัลลอฮ์และรอซูลนะลูกหลานอยู่กับเราตั้งแต่สองสามขวบเนี่ยมันซึมซับอะไรไปแล้วเนี่ยมันยิ่งกว่าเราแกะสลักไว้ในหินใช่ไหมครับมันจะไปเจอสิ่งชั่วร้ายยังไงก็ช่างลูกจะไม่เปลี่ยนแปลงที่เขาได้ซึมซับจากคนที่เป็นพ่อแม่ฉะนั้นพ่อบางคนสอนลูกวันละร้อยคำอย่าสูบบุหรี่นะลูกต้องมีมารยาทกับพ่อแม่ดีๆนะลูกต้องมีมารยาทกับพี่ป้าน้าอาดีๆนะแต่วันใดพ่อแม่เผลอไปปฏิบัติไปสูบบุหรี่ให้ลูกเห็นครั้งเดียวลูกจะเอาพฤติกรรมอันนั้นมาปฏิบัติทันทีแต่ร้อยคำที่สอนไม่มีผลทำยังไงสอนลูกด้วยมารยาทที่ดีงามกับคนที่เป็นพ่อแม่กับคนที่เป็นพ่อแม่ต้องอย่างนี้นบีบอกกับอานัสยังไงครับโอ้อานัสลูกรักยาบูไนโอลูกเอ๋ยพี่น้องนบีบอกว่าอานัสวันใดที่ลูกศีรษะของลูกถึงหมอนเมื่อไหร่วันใดที่หัวใจของลูกไม่มีความเครียดแค้นใครสักคนหนึ่งลูกทำให้ได้คำนี้เคยสอนกับลูกไหมครับก็แสดงว่าต่อไปนี้เราเอามารยาทที่ดีงามปฏิบัติให้ลูกในบ้านได้เห็นอย่าพูดให้เยอะพูดก็พูดในสิ่งที่เป็นความดีงามผมจะถามดุอาพี่น้องสักดุอาหนึ่งนะจะถามดุอาพี่น้องสักดุอาหนึ่งไม่เยอะหรอกครับพี่น้องลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนต้นนี้เป็นดุอาของใครครับเป็นดุอาของใครครับพี่น้องนบียูนุสทำหน้าที่ในการดะวะท่านน้อยใจเนื่องจากคนที่เชื่อฟังท่านน้อยเหลือเกินท่านหนีครับหนีก็ลงเรือพอลงเรือเนี่ยเรือจะจมกัปตันเรือบอกว่าต้องจับฉลากถ้าฉลากนี้ไปโดนกับใครคนนั้นต้องถูกโยนลงทะเลพี่น้องคิดสิฉลากไปโดนกับใครครับโดนกับนบียูนุสโดนกับคนที่อัลลอฮ์รักเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับห้ามเด็ดขาดอะไรครับห้ามเด็ดขาดซับบุลฮุมมาสับบุลหุมมาด่าการเจ็บไข้ได้ป่วย
ห้ามเด็ดขาดทำไมล่ะครับลาตัสบลาตุสบบิลฮุมาฟะอินนะฮาตุซฮิบุกอตายาบะนีอาดัมกะมายุซฮิบุลกีรุกอบซัลฮะดีดห้ามด่าทอในขณะที่อัลลอฮ์ทดสอบเราทำไมล่ะครับเพราะแท้ที่จริงจะลบล้างความผิดของลูกหลานอาดัมทั้งหมดเหมือนกับที่เราเข้าใกล้คนที่เขาอ๊อกเขาเชื่อมเนี่ยเข้าไปใกล้มันก็ต้องไหม้ใช่ไหมครับนั่นแหละครับความผิดของเราจะถูกลบล้างด้วยกับการที่เรายินดีกับการทดสอบของอัลลอฮ์ห้ามเด็ดขาดเพราะฉะนั้นถามว่านบียูนุสพี่น้องครับดูอาต้นนี้พี่น้องฟังให้ดีนะฟาลิฮาซิรุลอาญีบมันเป็นเรื่องเล่นลับที่แปลกมากๆเลยแปลกยังไงครับกัสฟุลกุรุบกัสฟุลกัรบมันจะขจัดความเดือดร้อนให้เราได้และเป็นข่าวคราวอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ยกการทดสอบของพระองค์ให้กับนบียูนุสหนึ่งมืดมนในท้องทะเลสามมืดมนในยามค่ำคืนสองมืดมนในยามค่ำคืนสามมืดมนในท้องป่าอัลลอฮ์ให้ปลามาคายนบียูนุสที่ชายหาดเพราะดูอาต้นนี้ครอบครัวเป็นอะไรบ้างเป็นโรคอะไรได้รับกับการทดสอบจากอัลลอฮ์ยังไงอ่านพี่น้องผมถามนิดนึงว่าที่ประกอบอาชีพในดุนยาเนี่ยอะไรประกอบมือกับเท้าใช่ไหมตั้งแต่นี้ไปเนี่ยทำงานหนักไหมครับหูทำงานหนักไหมตาทำงานหนักไหมลิ้นทำงานหนักไหมทำไมดูอาบางต้นเนี่ยนบีให้อ่านร้อยครั้งทำไมดูอาบางต้นนบีให้อ่านสามครั้งใครตอบผมได้ผมมีรางวัลให้ไม่บอกหรอกถ้าตรงกระใจผมคิดว่าพี่น้องคงคิดไม่ถึงคำตอบที่ผมจะตอบให้พี่น้องนี่ทำงานหรือเปล่าเนี่ยต้องยกของไหมเนี่ยต้องยกของไหมครับตั้งแต่นี้จนมาถึงที่ศาลเนี่ยต้องยกของต้องทำโน่นทำนี่ไหมแล้วอะไรทำอ่ะฉะนั้นทำไมอัลลอฮ์ทำไมรอซูลจึงให้เราขอดุอาเยอะๆเพราะลิ้นจะได้ไม่ไปนินทาคนอื่นใช่หรือเปล่าครับแต่เราเคยคิดถึงเรื่องนี้ไหมตาจะได้ไม่มองสิ่งชั่วหูจะได้ไม่ฟังสิ่งชั่วพอเราเอาดุอามาแทนที่ละอิละฮะอิลลอฮ์ใหญ่ไหมครับกล่าววันละกี่ครั้งหรือตอนนึกได้พี่น้องละอิละฮะอิลลัลอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนไม่มีพระเจ้านอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นมหาบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ฉันเป็นคนที่อธรรมต่ออัลลอฮ์ตลอดทำตนเองพี่น้องโดนบาลาอะไรหนักๆขอดุอาต้นนี้เพราะว่าอายุ70กว่าเนี่ยอยู่บ้านแล้วดูทีวีศาสนาไม่ต้องปิดเลยค่าไฟแพงเดี๋ยวอัลลอฮ์จ่ายให้ในอาคิเราะห์ฉะนั้นเมื่อตรงนี้จะต้องทำในสิ่งที่อัลลอฮ์รักตามองสิ่งชั่วไม่ได้หูฟังสิ่งชั่วไม่ได้ปากพูดสิ่งชั่วไม่ได้เพราะดุอามันเต็มไปหมดแล้วที่ปากของเราที่หัวใจของเราถ้าเราอยู่อย่างนี้จนกระทั่งเป็นความเคยชินพี่น้องครับโดนบาลาเมื่อไหร่ท่านอาจจะสุญูดกับอัลลอฮ์ด้วยโอ้อัลลอฮ์เอ้ยฉันขอบคุณอัลลอฮ์นะถ้าไม่ให้ฉันโดนบาลาฉันอาจจะชั่วยันถึงกุโบบาลาสำหรับคนที่อีหม่านมันเป็นเนียมัตหรือมันเป็นอาซาบฮะบาลาสำหรับคนที่เข้าใจศาสนาคือเนียมัตครับพี่น้องแต่สำหรับบุคคลที่ไม่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนานั่นคืออาซาบนั่นคือการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันกอรออาฟียาวมินวะไลละตินคอมซีนาอายะตันลัมตุกตับมินัลกอฟิลีนอัลลอฮุอักบัรใครก็ตาม
อ่านในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าสิบอายะใครอ่านได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าสิบอายะยกมือสิครับเดี๋ยวก็หกกันนะตั้งแต่วันนี้ไม่ได้แล้วฟังนะครับใครก็ตามได้อ่านนะครับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าสิบอายะลัมยุกตับมินัลกอฟิลีนท่านจะไม่ถูกบันทึกว่าจะเป็นคนที่หลงลืมอ่านได้ไหมครับอ้าวผมถามง่ายๆขยันจนกระทั่งไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์เนี่ยใครเป็นผู้ประทานริสกีอ้าวแล้วไม่ได้นึกเลยตรงเนี้ยใครเป็นผู้ประทานริสกีให้กับเราอัลลอฮ์และถ้าเราบอกว่าเราได้เนื่องจากความสามารถของเราคนในดุนยานี่มีคนจนไหมครับมีไหมครับไม่มีคนจนถ้าเราบอกว่าได้ด้วยความสามารถของเราเองก็ไม่เห็นออกต่างตะซูโบละมักเล็กก็ไม่ได้ละหมาดก็จนเหมือนเดิมอะเมื่อเรายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานริสกีให้กับเราเราสามารถในการที่จะแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ได้ผมบอกทีแรกใช่ไหมแรกๆมันทำยากเหลือเกินความดีเอาดุนยาไป70หรือไป80เอาอาคิเราะห์20ให้เริ่มทำอัลลอฮ์ก็ช่วยแล้วพออัลลอฮ์ช่วยจนกระทั่งเป็นความเคยชินเราทำความดีจนเรามีความเคยชินต่อไปเราไม่ทำไม่ได้แล้วใช่หรือเปล่าครับพี่น้องแต่เราไม่เริ่มอัลลอฮ์ปล่อยให้เรานะถ้าเราไม่เริ่มอัลลอฮ์ก็ไม่เริ่มถ้าเราเริ่มอัลลอฮ์ก็ให้ฉะนั้น50อายะห์เอาให้ได้วะอิงกานัตเอาต่อมาพี่น้องครับและว่ามันกรามิยะตาอายะตินกุติบามินัลกอนีตีนถ้าใครอ่านคืนหนึ่งกับวันหนึ่งนั้นน่ะร้อยอายะกุติบามินัลกอนีตีนเขาก็จะถูกบันทึกว่าเป็นคนที่ขมักขม้นเอาจริงเอาจังกับศาสนาของอัลลอฮ์ว่ามันกรามิยะตัยนีอายะตันใครที่อ่านวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง200อายะลัมยูฮาจาฮุลกุรอานยามันกิยามะ200อายะกุรอานจะไม่โต้เถียงกับเจ้าและจะดึงเข้าสู่สวรรค์ของพระองค์พี่น้องมีไหมอ่านกุรอานและกุรอานแช่งต้องคิดนะ200อายะท่านจะเป็นคนที่ขมักขม้นในเรื่องราวที่ศาสนาของอัลลอฮ์ว่ามันกอรอมิสมีอัตัยนีอายะตันนะครับเนี่ยอันเนี้ย200อายะเนี่ยพี่น้องลองตั้งนาฬิกาที่ลองตั้งนาฬิกาที่แล้วถ้าดูความหมายด้วยเนี่ยต่อไปพี่น้องจะจับไม่ปล่อยเพราะในกุรอานนี่ไม่ใช่คำพูดของมนุษย์เป็นคำพูดของอัลลอฮ์ทำไมคนกาเฟรชอบเผากุรอานพี่น้องตีโจทย์แตกไหมเนี่ยเคยได้ยินข่าวไหมครับชาวอเมริกาคนหนึ่งต้องการที่จะจับผิดอัลกุรอานอ่านไปอ่านมาเข้ารับสลามเพราะคนที่เผากุรอานเขาทำอะไรไม่ถูกแล้วเพราะกลัวเหลือเกินว่าถ้าอ่านแล้วอีกข้อเนี่ยจะรับสลามเขาจึงใช้วิธีการอย่างนี้และถามว่าทุกวันนี้โลกดุนยาอัลลอฮ์ใจธรรมชาติเปลี่ยนหมดเลยพี่น้องครับในตูนิเซียไม่มีน้ำกินในอเมริกาทั้งน้ำท่วมทั้งไฟไหม้ทั้งป่าและแล้งและบลาและพี่น้องไม่กลัวหรือที่อัลลอฮ์ให้เห็นทีละเล็กละน้อยเพื่อจะเป็นการเตือนสติตัวเราและลูกของเราเวลาหลังอาซาดจนถึงมะริบระวังให้ดีนะครับเวลาหลังละหมาดอาซาดถึงมะริบเฉพาะวันศุกร์ดูอาจะบินอยู่ตลอดเวลากำลังนั้นหลังอาซาดให้สุญูดนานๆถ้าเราละหมาดคนเดียวที่บ้านที่เป็นมุสลิมะขอเป็นภาษาอาหรับไม่ได้เนียดเป็นภาษาไทยจะขออะไรกับอัลลอฮ์เชิญเพราะอัลลอฮ์รู้ทุกภาษาวันศุกร์หลังอัสรีจนถึงมักริบดูอาจะบินอยู่ตลอดเวลาอย่าปล่อยเวลาเหล่านี้ให้หลุดจากเราไปโดยที่เราไม่รับรู้อะไรเลยต่อมาครับพี่น้องวะมันกอรออะคอมซะมิอะตันใครที่อ่าน500อายะกูติบาลาหูกินตอรมินันอายับมินันอัจริเขาจะถูกบันทึกรางวัลจะได้เท่ากับภูเขาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถามว่า
สิ่งต่างๆเหล่านี้นะถ้าเราและท่านทั้งหลายปล่อยมันไปปล่อยมันไปปล่อยมันไปเรามีตัวช่วยไหมในอาคิเราะห์เรามีเพื่อนไหมในอาคิเราะห์พี่น้องครับตัวบทชัดเจนอับดุลรอมานมูฮัมมัดฮัสซันอับดุลรอฮีมเขาไปเรียนอยู่สถานที่แห่งเดียวกันพอไปในวันอาคิเราะห์อับดุลรอมานถูกโยนลงไปในขุมนรกอีก3คนอยู่ในสวรรค์เขาก็ถามว่าโอ้อัลลอฮ์เพื่อนฉันอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าอับดุลรอมานไปไหนล่ะรู้ไหมครับว่าอัลลอฮ์บอกยังไงเอ็งลงไปในขุมนรกเลยเพื่อนของท่านอยู่ในนรกไปเอามันขึ้นมาทีนี้ในวงซิกรุลลอฮ์เราไม่เคยมาเลยพอวันเสาร์วันอาทิตย์มีโปรแกรมจะเที่ยวอย่างเดียวพี่น้องพาลูกไปเที่ยวโน่นพาลูกไปเที่ยวนี่แต่วงซิกรุลลอฮ์ไม่เคยพามาเลยอย่างกับพี่น้องเนี่ยรู้จักกันหมดแล้วในทางของอัลลอฮ์วันใดที่เราไปเข้าสวรรค์หมดเลยเหลืออีกคนหนึ่งอยู่นรกพี่น้องก็ต้องถามชื่อคนนั้นเพื่อนฉันที่เป็นมุมินัดเนี่ยเขามาฟังศาสนาตอนอยู่ดุนยาและเขาไปไหนเสียละอัลลอฮ์เอ๋ยอัลลอฮ์ก็จะบอกที่เข้าสวรรค์สามคนเองไปดูในนรกและเอามันขึ้นมาแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยต่อไปนี้น่ะจะแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ไหมครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะฉะนั้นใครก็ตามให้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในดุนยานี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้การช่วยเหลือเขาในวันอาคิเราะห์เราเคยหยิบยื่นเราเคยช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานศาสนาไหมที่มีพี่น้องครับเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะแย้งอัลลอฮฺและพี่น้องไปเปิดดูในกุรอานมีสักอายะหนึ่งไหมที่บอกว่าบริจาคและจนมีสักอายะหนึ่งไหมอาบิดีนมี 100,000 ต้องบริจาค 50,000 เจอไหมครับในกุรอานเจอไหมครับไม่เจอไม่เจอแล้วเราตนีว่าทำไมเราเอาขอล้อมากิน 6-70 ปีกับอัลลอฮ์กับเราให้อัลลอฮ์เนี่ยใครให้มากกว่ากันแต่ผมบอกกับพี่น้องให้คิดนะการที่เราจะเป็นคนที่จะใช้เนียมัดที่อัลลอฮ์ให้กับเราได้ต้องเป็นคนที่ฟังศาสนาและเก็บเอามาพิจารณาถ้าฟังศาสนาแล้วไม่เก็บเอามาพิจารณาผมให้ฟัง20ปีจะไม่เกิดผลอะไรกับเราเลยพี่น้องครับรุ่นกีรุ่นพ่อซุนนะห์อย่างแรงแต่รุ่นลูกหลุดไปเท่าไหร่แล้วนุ่งกางเกงขาสั้นไม่คุมศีรษะเพราะพ่อแม่ไม่จริงจังกับคนที่เป็นลูกอามานะห์อย่างใหญ่หลวงพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถามว่าถ้าเราจริงกับอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องเคยฟังแล้วใช่ไหมว่าคนชาวสวรรค์น่ะเขามีลักษณะอย่างไรที่นบีบอกที่กำลังนั่งอยู่กับซอฮาบะห์นบีบอกว่าดักดูให้ดีนะเดี๋ยวชาวสวรรค์จะเดินผ่านวงเจ้าพี่น้องครับทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งเดินผ่านวงของท่านนบีมือซ้ายถือรองเท้ามือขวาลูบเข่าที่ชุ่มด้วยการอาบน้ำละหมาดพอวันที่สองนบีก็บอกอีกเดี๋ยวชาวสวรรค์จะเดินผ่านวงเจ้านะดักดูให้ดีก็ชายคนเดิมพอวันที่สามนบีพูดอีกเดี๋ยวชาวสวรรค์จะเดินผ่านวงท่านพี่น้องครับก็มีซอฮาบะห์คนหนึ่งถ้าจำไม่ผิดชื่ออัมรอนบินอาสลุกขึ้นเดินตามไปเลยเพื่อจะไปดูว่าคนคนนี้จะมีอะไรที่แปลกกว่าฉันไหมถ้าเป็นชาวสวรรค์ก็ไปถึงก็บอกว่าฉันมีปัญหากับยออยากจะมาค้างที่บ้านท่านสักสองสามคืนชายที่เป็นชาวสวรรค์ก็บอกว่าเชิญครับก็แสดงว่าชายที่จะมาจับดูเขาชาวสวรรค์ไม่ได้นอนแล้วสิครับแอบดูตลอดเวลาเลยว่าจะมีอะไรที่พิเศษกว่าเราบ้างพี่น้องฟังและเก็บเอาไปคิดชายคนเนี้ยบางคืนก็ขึ้นละหมาดกิยาบุญเลนบางคืนก็นอนยันซุบฮีแต่เวลาเขาพลิกขวาเวลาเขาพลิกซ้ายปากของเขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทั้งที่ไม่ตื่นนะกล่าวหลับๆอ่ะแต่ถ้าเรา
ตื่นอย่างนี้และเก่าตลอดเวลานี่พี่น้องไม่ต้องตื่นหรอกครับพลิกขวาก็เก่าพลิกซ้ายก็เก่าเก่าอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาพอรุ่งเช้าชายที่มาดูคนชาวสวรรค์จะมีอะไรแปลกๆก็บอกกับคนชาวสวรรค์ว่าที่ฉันต้องมานอนบ้านท่านเพราะรอนบีบอกว่าท่านเป็นชาวสวรรค์ฉันจึงต้องมาดูว่าจะมีอะไรแปลกกว่าฉันไปไหมดูแล้วท่านไม่มีอะไรแปลกกว่าฉันไปเลยชายคนนี้ก็ลากลับพอลากลับชายที่เป็นชาวสวรรค์บอกว่าฉันยังจำได้ในชีวิตของฉันเนี่ยมีสองอย่างอย่างสองอย่างเนี่ยอันตรายมากๆหนึ่งไม่เคยทุจริตเงินทองของใครแม้แต่เพียงเฟืองเดียวถ้าเราไปทุจริตแผ่นดินเขาศอกหนึ่งนบีบอกว่าอาคิเราะห์มันจะลึกไว้7ลึกไว้7ศอกเนี่ยแล้วก็แบกด้วยถ้าโกงเขาในดุนยาโกงที่ดิน2เวลาอัลเลาะห์ให้เพื่อนบ้านของฉันได้รับกะเนียมะห์มากมายก่ายกองฉันไม่ฉันดีใจกับเขาไปด้วยด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อมาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเราไม่เคยทุจริตเงินทองใครเลยแต่ทุจริตอัลลอฮ์ซะกาตไม่ออกให้มันครบคิดได้นะเรากับอัลลอฮ์คำว่าสายไม่มีเรากับอัลลอฮ์คำว่าสายไม่มีอัลลอฮ์เรียกคนที่ทรยศต่ออัลลอฮ์ยังไงครับยาอิบาดิยัลลซีนอัสรฟูอะลาอัมฟุซิฮิมโอ้บ่าวของฉันที่ใช้ชีวิตอย่างเสเพลาตักนาตูมิรเราะห์มะติลละอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์อินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นผู้ทรงอภัยเสมอและเมตตาเสมอเอาง่ายๆถ้าผิดละเอาถ้าผิดละเอาถ้าผิดละเอาน่ะจะมีคนเหลืออยู่ไหมในดุนยานี้พี่น้องฉะนั้นสุดท้ายผมขอฝากนะครับผมต้องไปพักผ่อนนะท่านนบีบอกอย่างนี้ว่ามังกานัดดุนยาฮัมมะฮูยาอัลลอฮ์ฟักรหูไบนาไอไนฟะฟัรกอไลฮิซัมละฮูวะลัมยะตีฮิมินัดดุนยาอิลลามากุดดิรอละห์ท่านนบีบอกว่าใครก็ตามให้ความสำคัญกับดุนยาอย่างเดียวอัลลอฮ์จะให้ความจนเนี่ยมาอยู่ตรงระหว่างสองคิ้วมีร้อยล้านในธนาคารไม่พอใครที่ให้ความสำคัญกับดุนยาเหลือเกินอัลลอฮ์จะให้ความจนมาอยู่ตรงนี้และอัลลอฮ์จะให้งานของเขาในดุนยานี่เละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยและจะไม่ให้นอกจากที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ฟังให้ดีนะครับผมบอกตั้งแต่ที่แรกใช่ไหมเวลาพี่น้องไปเชิญมานี่วันนี้มาฟังเรื่องราวของศาสนานะมีอาจารย์มาอัลลอฮ์ยุ่งหน้าดูเลยฮัสซันบัสรีบอกว่าอย่าเปิดประตูแห่งความยุ่งในดุนยานะถ้าเปิดประตูแห่งความยุ่งในดุนยาซัยฏอนจะเปิดให้กับเจ้า10ประตูทีนี้หมดโอกาสแล้วยุ่งอะไรนะครับพี่น้องใครจะยุ่งอย่างผมใครจะถูกทดสอบนะผมไปบรรยายอุตรดิตถ์เนี่ยครั้งสุดท้ายเขาบอกไงรู้ไหมอาจารย์จากบ้านผมเนี่ยไปกับ200โลฉันไม่มีค่าตัวให้แล้วไม่มีค่าแก๊สให้แล้วเพราะที่นี่คนจนเยอะอาจารย์มาได้ไหมผมบอกว่าคำนี้อย่าพูดกับผมตราบใดที่อัลลอฮ์ให้ฉันได้รับกับความสุขสุขภาพดีนี่ฉันต้องไปทุกเดือนพี่น้องครับมีเงินร้อยล้านแต่ป่วยตลอดเนี่ยกับจนแต่ในบ้านมีอิสลามเนี่ยเลือกเอาอันไหนครับเลือกเอาอันไหนครับนี่คือคำสอนของอิสลามของอัลลอฮ์และมังกานัตอาคิเราะตุฮัมมะฮูยาอัลลอฮูกีนาฮูฟีกันบิฮีวะจะอัลฮูซัมละฮูวะตัตฮุดดุนยาวะฮิยารอกิมะตุน
ใครก็ตามให้ความสำคัญกับอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะให้หัวใจของเขานั้นมีแต่ความพอเพียงและอัลลอฮ์จะนำมาให้กับดุนยานี้รับไม่ไหวครับรับไม่ไหวครับถ้าจริงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นตรงนี้ใหญ่ที่สุดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับแล้วก็ลูกหลานไม่ต้องกลัวครับฉะนั้นตะกอรับอิลัลลอฮ์บิรอคอจงทำความดีไปยังอัลลอฮ์ในขณะที่สุขภาพสมบูรณ์และยามรวยยะริบกะฟิศิดดะอัลลอฮ์จะรู้จักเจ้าในขณะที่เกิดวิกฤตครับพี่น้องเชิญครับมีพี่น้องเรียนถามว่าทำไมลูกอ่ะถึงได้รักแม่มากกว่าพ่ออ๋อธรรมดาตัวบทหะดีษนบีก็บอกไว้พ่อนบีแม่น่ะนบีบอก3ครั้งแต่พ่อบอกครั้งเดียวความใกล้ชิดมันเป็นธรรมชาติยิ่งเลี้ยงลูกให้นมลูก2ปีเนี่ยลูกซุกอยู่กับอกเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่อัลเลาะห์ให้มั้ยนั่นแหละครับพี่น้องความดีกับแม่นี่อย่าเด็ดขาดนะอย่าให้มีช่องว่างเลยและพ่อก็ต้องทำความดีกับลูกเป็นตัวอย่างให้กับลูกใช้คำพูดที่ไพเราะละเมียดละไมสิ่งต่างๆนี้ได้กับผมมาหมดแล้วครับถึงบอกให้พี่น้องถูกก็วันนี้ขอให้ผู้ศรัทธาทุกคนนำคำพูดจากอาจารย์หะดีษและจากผมไปพิจารณาและก็ไปติดตองถ้าจริงกับอัลเลาะห์พี่น้องครับหัวใจจะมีความสุขถ้าไม่จริงกับอัลเลาะห์สุขทางด้านร่างแต่หัวใจไม่มีคำว่าสุขสบายเลยครับอะกูลุกอลีฮาซาวะตักรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์